สวัสดีครับเสียงกริ่งเสียงกริ่งเสียงกริ่งอ๋อเสียงกริ่งกดกริ่งแล้วติ๊ง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 โอ้ไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเมื่อกี้พี่แจ็คด่าเมื่อกี้พี่แจ็คด่าไปเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วโดนไปแล้วครับนี่ยังไม่เรื่องนี้ยังกับพูดแล้วตอนน้องๆตอนนี้ก็คือเราซีรีส์เรื่องใหม่กันเนาะเป็นโปรเจกต์โหเป็นโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์พิเศษโปรเจกต์ปังครับบอกนิดนึงว่าโปรเจกต์อะไรครับผมตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะมีโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Our Sky นะครับผมซึ่งคร่าวๆสำหรับใครที่ยังไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าคนหลายๆคนก็รู้กันแล้วว่าก็คือโปรเจกต์ Our Sky เนี่ยเป็นการกลับมาของแต่ละตัวละครของพวกเรานะครับทั้ง8คนไม่8คน16คน8คู่8คู่ครับผมก็จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยแหละเริ่มละตอนแรกนะครับด้วยเพื่อนนายแค่1เดียวก็คือเรา2คนครับผมโอ้ยครับผมเป็นเรื่องแรกเลยคุยเอาก็เขาบอกไงเปิดด้วยความคาดหวังต่ำๆเพราะคนอื่นเขาที่ทำได้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับเขาไงไม่คือที่เขาให้เราเปิดเพราะเราเป็นตัวแบบปิดาตัวเป็นตัวมันดาตัวมันดาปิดามันดาจริงย้อนยุคเลยเนี่ยปิดาเนี่ยคุณแผนแล้วตอนนี้คุณหลวงพอคุณหลวงพอมันถึงขั้นคุณแผนแบบว่ากับชาติอะไรปังแต่ก่อนอะไรยังมันเป็นไปได้ทุกอย่างทุกอย่างคือจะบอกว่าเรื่องนี้นะครับตอนแรกคือผมกับภูวินคือต้องเก็บไว้เป็นความลับแหละเพราะว่าอยากจะรอสไปซ์ทุกคนพี่อยากรู้อยากไม่ขอพูดได้ไหมเอาจริงๆนะจะให้เก็บเป็นความลับทำไมถ้าจะลงในทีเซอร์แบบนั้นเนี่ยกูนี่กูโกรธมากเลยเนี่ยนี่กูโกรธนี่คือโกรธจริงนะสตอรี่ก็ลงไม่ได้และเนี่ยพ่อแก่ฉันเห็นเลยนะมีคนเขียนอ่ะเนี่ยอันนี้แค่จริงมีคนเขียนเลยทำไมกองแล้วแต่ดาวเขาลงสตอรี่กันเยอะจะใช่ใช่ใช่ผมก็เห็นเหมือนกันทำไมเงียบก็ทำไมไม่ได้ยังเขาไม่ลงใช่มันไม่สามารถพูดได้เพราะว่าในทีเซอร์เอาสกายก็คือผู้ผมอ่ะมันไม่มีเนื้อเลยเว้ยจริงๆเลยมีแต่แบบโชว์บรรยากาศเนี่ยแบบไปบนเขาไปบนเขาแต่พวกคุณสองคนสปอยทั้งเรื่องนะสิ่งที่ผมลงใน Twitter รวมกันตัดเป็นทีเซอร์ได้เลยแต่ของพวกผมคืออะไรของคุณตัดเป็นทีเซอร์ได้ของผมคือแห้งแล้งไม่มีอะไรแห้งแล้งเพราะว่าโป๊ะตั้งแต่แค่ทรงผมก็รู้แล้วว่าแค่ทรงผมก็รู้แล้วก็ไม่ได้โป๊ะแค่ทรงผมพี่เห็นเสื้อด้วยพี่ใช่แค่ลงแค่เนี้ยมาแค่เนี้ยก็รู้กันหมดแล้วว่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรใครมาเลยพี่ว่านิดนึงขอนิดนึงครับผมได้ครับครับจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ย้อนยุคก็ได้จะแค่ปามกันหนึ่งเดียวแบบว่าคิดถึงแบบก็เลยแบบไปทัศนศึกษาหรือเปล่าแล้วก็แบบใส่เสื้อย้อนยุคอะไรเงี้ยเปิดมาขนาดนี้แล้วไม่ทันแล้วมั้งโถ่ยนี่ผมกำลังจะบอกนะปกติผมเป็นคนสปอยไงแต่นี่ผมพยายามจะแบบเพราะว่าถ้าคุณสปอยอ่ะวันนี้กับพรุ่งนี้ก็จะไม่มีอะไรให้คนดูแล้วเอาเป็นว่าผมเชื่อสนิทเลยคุณเชื่อว่าทัศนศึกษาใช่แบบปากันหนึ่งเดียวบอกว่าคิดถึงอดีตไงก็เลยแบบไปลองใส่ชุดคุณหลวงกับอะไรเงี้ยใช่ใช่ไปเที่ยวอยุธยากันใช่ที่วันนี้ข้างทางแล้วไปใส่ถ่ายรูปอะไรใช่ก็อยู่ๆก็อยากจะเป็นแบบคนไทยขึ้นมาแบบล้ำลึกถึงบรรพบุรุษไม่ใช่คนไทยเหรอตอนนี้คนอะไรก็อยากแบบอยากล้ำลึกถึงบรรพบุรุษตัวเอง traditional ใช่ traditional แต่เดี๋ยวเป็นไทยจีนนะมันขัดแย้งกันนะพี่กำลังว่านึกภาพตามไปด้วยอ๋อน่าจะใช่น่าจะใช่ไม่ต้องลุ้นขนาดนั้นแล้วเพราะคืนนี้ตอนแรกก็มาแล้วใช่อันนั้นถามเขาว่าในเวอร์ชันใหม่เนี่ยครับมันต่างกันยังไงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับผมว่าต่างอยู่นะต่างอยู่ประมาณนึงถึงผมไม่พูดก็ตะก็น่าจะเห็นว่าต่างกันอยู่นะอาจจะต่างพบต่างชาติต่างพบต่างต่างชาติภาษาอังกฤษสวัสดี Hello Hey How are you guys I'm Oh yeah I ต่างชาติ I foreigner 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 แล้วโทษนะโยนมาโทษนะโยนมาแต่เค้าเรื่องแล้วมันเป็นเหมือนเดิมครับผมคือด้วยความที่เนื้อเรื่องของเพื่อนนายเรื่องหลักเนี่ยมันจะแบบมีความค่อนข้างเครียดอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบว่ามันกับต้องแบบต้องหลบหนีเนาะต้องซ่อนกันแต่ว่าในเรื่องอวสกายเนี่ยมันก็จะเป็นฟีลแบบความโรแมนติก
เป็นความรักความโรแมนติกเนี่ยเขากำหมัดแล้วเขากลัวผมไม่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 กลัวเป็นทอมฮอลแลนด์เหรอเอาฟังกันหนึ่งเดียวเวอร์ชันนี้ก็อาจจะมีความแบบความโรแมนติกมากขึ้นครับใช่ครับใช่เพราะด้วยความที่ตอนจบของเรื่องหลักก็จะแบบเขารักกันแล้วแบบเรื่องราวมันแบบเขาเรียกว่าอะไรขี้คายหมดแล้วไม่มีใครมาคอยล้างแค้นอะไรเงี้ยก็ต้องมารอในอวสกายครับว่าจะมีอุปสรรคอะไรอีกคือด้วยชื่ออวสกายเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นท้องฟ้าเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวก็จะเป็นแบบแดดตอนเที่ยงที่มันเปรี้ยงร้อนเข้มข้นร้อนเข้มข้นแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาแห่งการชิลแล้วชิลแล้วช่วงเวลากี่โมงดีมันจะเป็นช่วงเวลาประมาณแบบหกโมงทุ่มหนึ่งที่พระอาทิตย์กำลังจะตกพอดีกำลังจะตกพื้นแล้วเริ่มมีความมืดเข้ามาครอบงำแล้วแต่ยังมีความส้มที่อยู่ในท้องฟ้าอยู่โอ้โหยังเขียนกลอนมาเลยมึงไปอ่านมาจากไหนเนี่ยไม่ต้องห่วงชอบมากไม่ต้องห่วงสองตอนได้ฟังกลอนแน่นอนคนนี้คนนี้เขามีกลอนนะสนใจพูดนะครับอย่าเลยจำไม่ได้ใครดูอันนี้คือรอจดบทได้เลยแต่จริงๆแล้วอาวุสกายไม่ได้มีแค่เราสองคนนะเฮ้ยจริงเปล่าหลังจากอาทิตย์นี้ไปก็จะมีเฟิร์นเข้าตังใช่ไหมฮะโอ้ยอ่ะขอเชิญพี่เฟิร์นเบี้ยวตังค์ครับเดี๋ยวก่อนนะไม่พอดีมาผิดวันยากไม่มาผิดวันพรุ่งนี้เปล่านี่ไม่ใช่มาผิดวันคือวันนี้คือไปรอผิดชั้นด้วยผิดชั้นไม่แน่จะผิดวันก็ได้เขาบอกเฟิร์นเข้าตังไงแต่เอาดีๆเอาดีๆนะของเราคือจูงดังเช่นกันครับครับแล้วแต่ดาวเวอร์ชันนี้เป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงเป็นยังไงครับน้องดังครับเวอร์ชันนี้สัมภาษณ์เมื่อกี้กูโยนให้มึงโอเคโอเคครับผมครับก็ครับผมแล้วแต่ดาวสกายทูนะผมก็อยากจะเกริ่นไว้บ้างว่าแบบมันจะแบบมีแบบบางฉากหรือบางซีนที่แบบเราอาจจะคาดไม่ถึงจริงๆเพราะว่าขนาดนักแสดงเองคาดไม่ถึงเลยเพราะคุณสปอยทั้งเรื่องแล้วอุ้ยยังมันจะมีช็อตเด็ดอยู่มันจะมีช็อตเด็ดแบบอยู่ไม่กี่ซีนนะคือแบบเด็ดๆเลยซีน2ซีนคืออยากจะบอกว่าถึงแม้ผู้ผมจะลง Twitter กันหนักหนาสาหัสมากนะครับผมก็คือถ้ารวมๆกันแล้วทำเป็นทีเซอร์ได้ก็จริงแต่จะบอกว่าในการที่ผมลงรูปอ่ะมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีเนื้อหาในซีรีส์เลยเกี่ยวกันในเรื่องเลยไม่มีอะไรเลยครับผมบอกเลยมันเป็นบรรยากาศอย่างเดียวครับผมหลอกๆนะใช่ครับผมอาจจะเอ้ยมีการหลอกเหรอเฮ้ยอาจจะมีนิดนึงไปจับกันเองใช่ให้คนแบบจับหัวจับหางประกอบกันเองไปตามดูใน Twitter ได้ดูว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมอะไรเงี้ยมีแบบเห็นแบบมีไปแบบสวนสัตว์อะไรเงี้ยนั่นมันจะอยู่ในซีนหรือเปล่านะอะไรเงี้ยหรือแค่ไปเที่ยวกันเฉยๆหรือไปเที่ยวเฉยๆจริงๆแล้วที่ลงสตอรี่กันคือจุงดังไปเที่ยวสวนสัตว์เหรอไม่ใช่คาบขึ้นกับดาวเหนือดาวเหนือไปเที่ยวสวนสัตว์โอ้โหมันก็คือการปานกได้หิน2ตัวไม่ใช่ปลาหินโดนนก2ตัวเมื่อกี้มันบอกอะไรนะปลานกได้หิน2ตัวก็ปลาหินได้นก2ตัวไงก็คือสงสารนกมากนะนกที่คุณปลาไปใส่หินเนี่ยปลาหินปลานกใช่ไหมปลาหินปลาโอเคปลาหินถือว่าพวกเราได้ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ได้ไปถ่ายด้วยได้เห็นทั้งจุงดังทั้งคับกันดาวเนี่ยใช่แต่อยากจะบอกเลยที่แบบลงมาใน Twitter ทุกอย่างอ่ะโอ้โหมันยังไงยังเรียกว่าน้ำจิ้มไม่ได้โอ้ยจริงๆยังเรียกว่าน้ำจิ้มไม่ได้เลยเป็นแค่อากาศเลยเป็นแบบเป็นแค่ฝุ่น PM 2.5 เชียงใหม่ มันยังไงคุณไปถ่ายถึงเชียงใหม่แล้วมันยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่าดูพี่เขาตอนนี้การแสดงค่ะครับผมก็อยากจะบอกว่าแบบใครที่อยู่เชียงใหม่ก็แบบดูแลตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าอยู่กรุงเทพเนี่ย PM ยัง200เลยเชียงใหม่นี่ขึ้นไปถึง700ใช่ครับผมแล้วเราไปบนดอยอีกครับผมแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ขับไปมาทรายกระจุยอย่างนี้ก็ระวังด้วยนะครับผมเป็นห่วงนะอะไรนะขอบทนั้นหน่อยพระมนัสจะจามนึกถึงแล้วจะจามอ๋อจะจามจริงจะจามจะอ่ะไม่แต่ว่าได้ข่าวว่าฝุ่นเยอะจริงเพราะนี่คุยกับคนที่ไปถ่ายแล้วตาดาวพวกคืนเขาบอกว่าโหยังกับเขาชนไก่เลยพวกเราก็พวกใช่ก็แบบแต่ว่าก็บอกมีคนบอกว่าแบบอย่างเขาชนไก่เลยคนเยอะมากอ๋อใครนะด้วยความที่แบบไปถ่ายที่เชียงใหม่บรรยากาศนี่ตื่นปกติพวกผมออกกองประมาณ6โมงเช้าใช่ครับคือแบบตื่นเช้ามาก็คือแบบโอ้โหบรรยากาศดีมาก
จริงมีหมอกแบบตื่นเช้ามีหมอกเออแบบหมอกหมอกลงอ่ะถึงแม้ว่าพวกผมจะรู้ว่ามันเป็นฝุ่นใช่ไหมพวกผมก็หลอกตัวเองว่าแบบมันคือหมอกใช่มันคือหมอกมันคืออะไรที่แบบโรแมนติกก็คือแบบตอนกลางคืนหรืออะไรซีนกลางคืนที่แบบเอ้ยมันจะมีซีนหนึ่งใช่ไหมคือแบบเฮ้ยจริงๆเราแบบต้องการภาพโรแมนติกอ่ะเราไม่ต้องแบบไปใช้เอฟเฟคอะไรเยอะเลยเราใช้หมอกของจริงไปเลยแล้วแบบในกล้องคือแบบโหละมุนมากละมุนละไมฟิวก็โรแมนติกมาเองอ๋อปกติเราจะต้องใช้สโมกให้มันละมุนคือปกติถ้าแบบเป็นหนังไทยหนังแอคชั่นอะไรใช่ไหมข้างหลังมันจะแบบเขาจะชอบใช้สโมกกันใช่ไหมถ้าแบบมีต่างชาติอยากทำหนังนะครับมาเชียงใหม่ได้นะครับอ๋อเซบัตเจตต้องสโมกได้ไม่ต้องใช้สโมกให้เปลืองครับใช้ฝุ่นบ้านเราได้นะครับผมเป็นการเซฟงบฮะเป็นการเซฟงบใช่ก็เลยก็ต้องบินมาแทนเนี่ยแหละเอางบมาบินมาหยอกหยอกแล้วเวลาแบบสมมติถ่ายเสร็จเนี้ยได้ไปชิลไปคาเฟ่ไปนู่นไปนี่ไปกินอาหารอร่อยที่เชียงใหม่ไหมโอ้ยไปกินครับผมจะบอกว่าชอบอะไรที่บรรยากาศที่เชียงใหม่ชอบอะไรจริงๆคือตอนที่ไปถ่ายที่เชียงใหม่ครับก็คือจริงๆไม่ได้ออกจากกองเลยครับผมก็มีอาหารกองนะครับผมจะบอกว่าอาหารกองอร่อยมากนะครับกินอะไรครับผมกินอะไรใช่ไหมผมจำได้เลยมันเป็นลาบมันเป็นลาบใช่ป่ะจำได้เลยอันนี้แบบสุดๆอ่ะใช่เป็นลาบครับผมเป็นลาบเออใช่อันนั้นประทับใจกันมากขนาดพี่ภวินยังต้องขอเบิ้ล3กล่องอันนั้นคือสุดๆเลยครับเขาเล่าบรรยากาศการทํางานแล้วสนุกยังไงเจออะไรบ้างบรรยากาศของเราของเราก็คือเราไปทัศนศึกษากันนะหลังจากคุณกลับมาจากต่างประเทศนะ Welcome back my boyfriend ตอนแรกผมจะสปอยทั้งเรื่องเลยครับเดี๋ยวผมจะสปอยทั้งเรื่องเลยก็คือหลังจากที่เรา2คนนะไอ้เขากลับมาจากต่างประเทศใช่ไหมเราไปรับเขาเนี่ยเขาบอกเออเขาอยากไปทัศนศึกษาที่แบบที่อยุธยาจังเลยแบบพาไปเที่ยวหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยพาเขาไปปุ๊บเขาก็ไปถ่ายรูปเล่นเลยเขาบอกเอออยากจะลองใส่ชุดแบบย้อนยุคบ้างเขาเลยบอกว่าเออเขาเคยเป็นเจ้านายบริการเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นถามว่าผมเป็นคุณหลวงอะไรเงี้ยในวันนี้สปอยเรื่องปะเนี่ยใช่ไงเรื่องมันแบบนี้จริงจริงเหรอจริงๆเดี๋ยวคือใช่เหรอใช่จริงใช่ป่ะคุณใช่ป่ะใช่ใช่คือเรื่องเราสองคนแล้วก็คือเราไปทัศนศึกษาแล้วคือด้วยความที่ก็อย่างที่บอกว่าเราแต่งเราแต่งตัวเป็นคุณหลวงกับบ่าวแล้วทีเนี้ยหลังจากเที่ยวเสร็จปุ๊บเราก็ไปกินแบบอาหารทะเลอาหารแบบกุ้งเผาอะไรเงี้ยกันแล้วไปกินกุ้งเผาเสร็จปุ๊บก็มีคนแบบไม่พอใจเราเงี้ยมาอยากจะมาไล่ตีเราถูกไหมในทีเซอร์ไงไม่แกะกุ้งให้เขาทีนี้ปุ๊บผมก็เลยสู้กับเขามีคนแกะกุ้งยังอ่ะมีคนแกะกุ้งไงยังผมอ่ะครับผมแกะกุ้งให้เขามากกว่าเราไม่ได้แกะเฮ้ยเพราะอะไรมันข้ามเลยนะไม่ใช่ตอนแรกที่เริ่มอ่ะโอเคแต่ยิ่งพูดไปเรื่อยๆอ่ะไม่ใช่พูดไปเรื่อยๆผมบอกกูอยู่ในเรื่องนี้หรือเปล่าพูดไปเรื่อยๆผมจะบอกว่าในเรื่องเมื่อกี้มันเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นในจินตนาการของผมครับผมเป็นคนแต่งเองเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้คือไม่ใช่เรื่องอ๋อก็ผมคุณถามผมว่าอยากให้ผมสปอยผมก็เลยสปอยเรื่องของผมไงอ๋อเรื่องที่ผมวาดฝันไว้ในเพื่อนนายอวสกายแต่เรื่องจริงเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับผมไม่ฝันเหรอเฮ้ยเราเก็บคุณมาฝันในซีแรกเลยไงเมื่อกี้คือแบบไม่ใช่ไม่ได้ออนเอ้ยไม่รู้เรากำลังสับขาหลอกแต่คนดูจะเริ่มงงแล้วเนี่ยเราสับขาหลอกคนดูหรือสับขาหลอกตัวเองน่าจะสับขาหลอกตัวเองตอนนี้คิดไม่ทันแล้วจะพูดอะไรต่อเนี่ยสับขาหลอกตัวเองไปมาจนความจริงออกมาเนี่ยลองไปดูกันว่าเป็นไงแต่ว่าบรรยากาศการทำงานคือสนุกสนานเฮฮาใช่ครับสนุกสนานครับใช่ใช่เดี๋ยวนะในเวอร์ชันนี้ไปเจออะไรแปลกๆใหม่ๆกันบ้างตอนทำงานอย่างตอนนั้นปอนกับภูมินก็เป็นแบบต้องไม่เป็นแบบลูกชาวเลเนาะใช่ครับใช่อะไรอย่างเงี้ยภูมินก็ต้องเหมือนโตขึ้นเป็นลูกนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยปรับแล้วพอเปลี่ยนมูดใหม่คือด้วยความที่เพื่อนนายของ Our Sky มันจะไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนไปมากคือมันจะเปลี่ยนไปในมูดแอนโทนมากกว่าคือตัวละครอินเนอร์ก็ยังมีความนิสัยเหมือนเดิมแต่แค่ด้วยความโทนของเรื่องหรือแบบว่าอินเนอร์จะแบบโรแมนติกมากขึ้นอะไรเงี้ยจะไม่ได้แบบเครียดแบบต้องมาแบบเฮ้ยต้องมาคอยหนีต้องมาคอยแบบแอบอะไรเงี้ยครับผมคือมันก็จะเป็นฟีลแบบโรแมนติกแล้วก็มาดูว่าอุปสรรคความรักคืออะไรมากกว่าใช่คือโอ้โหเอาจริงเลยป่ะแบบอันนี้คือแปลกมากคือถามก่อนคุณเคยเจออะไรอย่างงี้ในชีวิตมาก่อนมั้ยอันนั้นเธอเคยเจอครั้งแรกครั้งแรกใช่ป่ะครั้งแรกเลยอันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันจริงพวกผมไปเจอ
คาดหวังกาปิบาร่า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 คืออะไรอ่ะคนงงอ้าวงงแล้วเอาคืออะไรอ่ะไม่ใช่พวกผมอ่ะไปสวนสัตว์กันแล้วไปเจอคาปิบาร่าคาปิบาร่าคืออะไรอ่ะคาปิบาร่าเป็นหนูยักษ์เป็นหมาเฮ้ยเป็นหมาเป็นหมามะพร้าวแกะมาไม่ใช่แกงส้มหมามะพร้าวปะคือคนไทยอ่ะจะเรียกครับไปแล้วอะไรนะคาปิบาร่าจริงไปเลยไปจริงๆแล้วอ่ะคาปิบาร่ามันคือหนูยักษ์แต่คนไทยอ่ะจะเรียกว่าหมามะพร้าวเพราะว่าตัวขนมันเนี่ยเหมือนมะพร้าวแล้วมันสีน้ำตาลเหมือนกันโอเคหน้าตามันหมาเหรอแต่จริงๆแล้วเขาก็มันก็มีความคล้ายหมาแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือหนูยักษ์มันไม่เหมือนหมาขนาดนั้นไม่รู้เขาเรียกกันว่าหมามะพร้าวคือนะเรียกว่าตัวเป็นอะไรที่ตัวใหญ่มากเลยนะคือจนตอนแรกผมอะไปเห็นในคลิปใช่ป่ะมันตัวแบบน่าจะตัวประมาณเท่านี้แต่เจอจริงๆแล้วน้องตัวใหญ่มากนึกว่าตัวแบบก็คือตัวเท่าหมาใช่นึกว่าตัวเท่าหมาเออนั่นไงเขาถึงเรียกว่าหมาไงเอ้ยแต่มันตัวใหญ่แบบคือหนูยักษ์หนูยักษ์มันคือหนูยักษ์ประเภทนึงแต่ตัวใหญ่ใช่ครับมันคือสัตว์เลยรูปปั้นนะครับสัตว์เลยสัตว์หนูยักษ์เฮ้ยผมไม่เคยรู้จักเลยอะเป็นแคปิบาร่าไงเคยเห็นคลิปที่เป็นหนูยักษ์ที่มันอยู่บนจระเข้ปะอ๋อไอตัวที่อยู่บนจระเข้อันนี้มันคือตัวนั้นชื่อกาบิล่าเลยนะกาปิบาร่ามันต้องชื่อให้ใหม่แล้วคราวเนี้ยเดี๋ยวอันนั้นยูกิคือน้องชื่อว่าคาปิบาร่ากาปิบาร่าเรียกกันว่าหมาเฮ้ยหมามะพร้าวแต่จริงๆแล้วคือหนูยักษ์หนูยักษ์ใช่แล้วเนี่ยหนูยักษ์ปะน่าจะยักษ์อยู่นะตอนนี้กี่เซนแล้วเราไม่หนูยักษ์มากปะเฮ้ยหนูยักษ์ไหมครับหนูยักษ์ไหมอ่ะพี่ยักษ์อยู่นะพี่ยักษ์มีเฮ้ยเดี๋ยวแฟนคลับได้คอนเทนต์ไปแต่งจอร์ดาเนี่ยเลยทุกคนนี่จะบอกว่าทีมจอร์ดาเขารอดูรายทีทำไมอ่ะครับทำไมอ่ะอยากรู้ทำไมฮะประมาณนี้แหละมีแต่หายนะเลยนะไม่มีสาระเลยนะอ่าโอเคเนี่ยคือแต่ละคนเคยดูซีรีส์ของเพื่อนผมดูครับผมดูดีไหมโหดูครับผมดูตั้งแต่ปลาบนฟ้าโอ้ยหมอกมีโอ้มีการทำฟันเช็คฟันให้มองแบบได้ไม่ผมอ่ะเคยไปนอนบ้านดังใช่ไหมแล้วก็เปิดเนี่ยซีนเช็คฟันโนนี่เขาไปหนีเลยเนี่ยดูนะนี่คือนอนอย่างนี้ป่ะอย่างนี้เลยคือตรวจฟันน่ะปกติเขาก็ตรวจอย่างนี้ใช่ไหมเออหรือมองเขาไม่ตรวจอย่างนั้นเขาตรวจฟันยังไงรู้ไหมตาไม่ได้อย่างนี้นะตาอยู่นี่ตาอยู่กระเดื่องป่ะตาอยู่นี่แล้วเขาตรวจฟันนายขอดูฟันหน่อยนี่ฟันกูอยู่นี่คือขอดูฟันหน่อยอ่ะคือต้องทำอย่างเงี้ยฟันอะไรอยู่ดีก็จูบกันแล้วเมื่อกี้ไม่จูบอ่ะเมื่อกี้ไม่จูบอ่ะลองหนึ่งสองสามเฮ้ยเอ้ยคนนี้นี่มีความติดตามสาวคิ้วเลยเพื่อนมีความติดตามผลงานของเพื่อนแล้วเขาเก็บรายละเอียดเป็นไงเพื่อนเก็บรายละเอียดอ๋อผมจำได้เลยครับซีนึงเพื่อนไอ้ข้าวขึ้นโอ้ยโอ้ยโอ้โหคือมันยังไงเพื่อนคือแบบว่ามันมองไม่เห็นเตียงหรือว่าอะไรมันคือเตียงก็อย่างนี้นะอยู่ตรงนี้เลยแล้วคุณใช่ป่ะมาเอาเป็นว่าแบบคือตอนอันนี้คือแบบจริงๆเลยนะคือตอนเรานั่งลุกอย่างปุ๊บคือแบบหัวมันชนแล้วแล้วพี่นิวก็บอกว่าแบบเฮ้ยขอแบบลุกแล้วชนจริงๆได้ไหมผมก็อ่ะจัดให้แล้วก็ไปประมาณกี่เทคนะประมาณแบบทำให้มันดูแบบดูเจ็บจริงๆอ่ะก็5เทคเพราะว่า2-3รอบยังไม่เจ็บ4เริ่มแล้ว5นี่เจ็บมากเจ็บมากเทคหลังๆนี่ทีมงานเริ่มส่งสั่งดังแล้วหลังๆก็โอ้พออะไรนะครับติดตามผลงานมีซีนอะไรนะอะไรมึงเคยตกหลุมรักปะอันนั้นมึงเขียนนะมึงเขียนไม่มึงมีซีนหนึ่งมึงมีหรือเปล่าไม่มี EP 3 เบรก4ซีนสระว่ายน้ำมึงเคยตกหลุมรักป่ะนี่เกินไปโอ้จะหลอกนะเออหน่อยผมดูจริงโถซีนสระว่ายน้ำอะไรเบรก4ด้วยเหรอคุณถามเขาว่าอะไรวะเคยตกหลุมรักป่ะก็รักไงอะไรก็รักไงอะไรนะก็รักไงไหนๆคุณนี่แบบรายละเอียดแน่นมากสุดยอดไงเล่นให้ดูหน่อยมันได้ไงเนี่ยสองสามก็ต้องเล่นแบบคุณแล้วแหละเล่นแบบผมเฮ้ยรีมายถึงคาแรคเตอร์หมอกปีเลยเล่นยังไงคุณต้องเป็นคนถามผมเลยทั้งนั้นแหละแต่ผมไม่รู้บทนะดิอ๋อบอกไปหน่อยก็สิบบทแล้วกูพูดให้เดี๋ยวอันนี้เป็นคนพูดอันนี้เป็นคนเล่นไม่ลืมเรานั้นไม่มึงพูดเดี๋ยวมึงพูดต่างเราลิปซิงค์
ไม่คุยยังไม่พูดมาตามสามเอ้ยมึงพูดก่อนมึงให้บอลพูดเดี๋ยวกูให้ประภูมิพูดโอเคจงให้กูพูดนะ3 2 1บอลมึงพูดด้วยพูดด้วยมึงพูดด้วยไม่เสียมันไม่ลิปซิงค์ไงเป็นสีโอเคลิปซิงค์นิดนึงบอลมึงเคยตกหลุมรักป่ะมึงเคยตกหลุมรักป่ะเคยนะต้องมีอื่นอยู่ต่อเอาไปเลยเคยนะแล้วมันเจ็บป่ะแล้วมันเจ็บป่ะไม่ใช่แล้วต่อโอเคเอาก็มึงแล้วตอนนั้นเฮ้ยไม่ใช่นี่เฮ้ยไม่ใช่ดิเจ็บไหมแล้ววันนี้กินอะไรมาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตกหลุมรักอ่ะกูยังไม่พูดก็ไปกินยำปลาดุกฟูหน้าปากซอยมาก็ไปกินยำปลาดุกฟูหน้าปากซอยมาอร่อยนะอร่อยนะไปกินด้วยกันปะไปกินด้วยกันปะนี่เราอยู่ที่เดียวกันมั้ยเนี่ยหรืออยู่ทะเลวะนี่เราอยู่ที่เดียวกันปะเนี่ยหรือว่าอยู่ทะเลวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ตึกนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ตึกนะแต่ฉันเหนื่อยมากนะเรากลับบ้านกันไหมแต่ฉันเหนื่อยมากนะไม่ใช่ฉันเหนื่อยโอ้โหนอกเรื่องไปไกลเลยยังมีพยายามปลุกฟูแล้วมาตึกกันมีได้ไงเนี่ยมันคิดบทไม่ทันน่ะมันคิดบทไม่ทันนี่ขนาดคิดไม่ค่อยทันแต่บทจริงๆคือมึงเคยตกหลุมรักป่ะใช่ไหมก็แล้วก็บอกว่าเคยดิแล้วบอกเมื่อตอนนั้นมึงรู้สึกไงอ่ะก็รักไงก็รักไงพูดเลยเอ้ยก็รักไงครับใจรู้สึกไงครับนี่คงคาแรคสมมุตินะคะสมมุติว่าผมเป็นเด็กสมมุติว่าสลับบทสลับเรื่องกันเล่นได้อะอยากเล่นบทใครในเรื่องอะไรเอาสกายทั้งหมดเลยเหรอครับโอ้ทั้งหมดเลยเหรออือผมอยากเล่นเป็นหมอกปลาบนฟ้าครับแต่เขาไม่ได้อยู่ในอวสกายครับเออผมไม่อยากเล่นเป็นปีปลาบนฟ้าเดี๋ยวเขาไม่อยู่ในอวสกายพูดแล้วเศร้าพูดแล้วเศร้าต้องเป็นอวสกายคิดถึงคิดผมมีละผมอยากมันชื่อมันชื่ออะไรวะใครจะคสิรู้จริงมั้ยเนี่ยอ๋อเนี่ยผมอยากเล่นเป็นกันครับผมอยากเล่นดนตรีอยากอยู่ในวงดนตรีครับอยากล้ำลึกไปถึงช่วงปี1แล้วก็ช่วงม .5 ม .6 ครับที่เล่นวงดนตรีครับผมอยากเล่นเป็นตีนครับจะได้อยู่กับกันนะโอ้ยเกินไปอ่ะโอ้เกินไปอ่ะจริงมั้ยผมก็อยากเล่นในเหมือนนะบัทนาเรียมเหมือนกันเล่นเป็นใครเล่นเป็นใครตอนนี้ถ้าผมอ่ะถ้าผมใส่กางเกงนักเรียนก็คือเหมือนแบบขโมยของลูกมาใช้อ่ะโอ้เดี๋ยวลูกเลยเหรอฮะจริงเหมือนแบบขโมยแบบของน้องมาใส่อ่ะแล้วคนนี้เท่าไหร่ตอนเนี้ยคนนี้เท่าไหร่ตอนเนี้ยอะไรนะตอนนี้คนนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ผมอ่ะถึงแม้ว่าผมจะ22โอ้โหแต่ว่าคุณอายุเท่าผมเลยเนี่ยแต่ว่าผมโตมากตอนนี้ลุกแบบลุกโตมากใช่ก็คิดดูว่าแฟนคลับไม่เชื่อว่าดังเป็นพี่จุงผมก็เป็นพี่จุงนะผมเกิดก่อนจุงเดือนนึงฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนั่นเองแต่ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าตัวเราจะเป็นเด็กแม้ว่าตัวเราจะเป็นเด็กแต่สมองเราก็เป็นเด็กเช่นกันเราก็เป็นเด็กเช่นกันครับอยากเล่นเป็นตัวอะไรเป็นประธานนักเรียนเหมือนกันไม่เป็นไรผมอยากเล่นเป็นวินนี่อ่ะวินนี่ชื่ออะไรในเรื่องนะจำชื่อตัวละครของวินนี่มันคืออะไรนี่ไงผมรู้สึกว่าเป็นวินไงมันมีเออวินก็วินซาวเออวินเลยวินเลยซาววินซาวอ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่แบบบวกๆดีดูเป็นคนแบบปักแซบเออเอายังไงวะเออเอาเอาป่ะล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าอันนั้นเขาเอาชื่อเขาเอาตัวเองมาเล่นเหมือนกันด้วยนะขนาดชื่อตัวละครเนี่ยเป็นตัวเองนะเออชื่อตัวละครก็วินนะเขาเป็นคนคิดบวกบวกตลอด positive คิด positive บวกอันนี้ใครคิดบวกตลอดจุงอันนี้จุงหรือวินครับอันนี้น่าจะจุงโอเคน้องดังบ้างครับผมโหจริงๆแล้วเนี่ย
จริงๆแล้วตอนผมได้ไปดูแฟนผมเป็นประธานนักเรียนเนี่ยจริงๆผมแบบชื่นชมตัวนี้มากเลยนะตัวตินตินเขาจะเป็นแบบมีความแบบเป็นแบบยังไงอ่ะเขาแบบจะมีแบบเป็นยังไงล่ะมาดแบบขึมขึมอ่ะแบบเป็นแบบลีดเดอร์เป็นบอสอย่างนั้นข้าวขึ้นก็ขึมนะไม่ชอบหรือไงมาข้าวขึ้นอุ้ยยาวยาวยาวใส่เลยผมจริงๆถ้าเกิดถ้าสลับบทก็คงอยากเล่นเป็นตินอยากลองเล่นเป็นตัวละครที่แบบเออแบบนิ่งๆแต่แอบข้างรักแบบโดยที่ไม่ให้ใครรู้มากกว่าเออเพราะเราก็จะเล่นเป็นแบบเราเล่นเป็นดาวเหนือจะเป็นแบบฟิลแบบเด็กน้อยเนี่ยเราอยากแบบเออลองแบบพลิกบทดูแต่จริงๆแล้วว่าผมมีอีกตัวละครหนึ่งที่อยากเล่นนะก็คืออีกตัวละครหนึ่งที่ผมอยากเล่นเลยคือหมอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอีกตัวละครที่ผมอยากเล่นจริงๆเนี่ยคือตัวละครพี่มิกครูสีเทียนรู้สึกว่ามันเป็นบทที่มันชาเลนจ์แล้วมันบทที่ยากแต่ผมรู้สึกว่าถ้าขึ้นไปอยู่บนดอยแล้วไปเจอบรรยากาศแบบนั้นมันสนุกมากขึ้นไปเจอ PM 2.5 อินมากเอาจริงปะนี่ก็อยากเล่นอันนี้เหมือนกันแต่มันไม่ได้อยู่ในออสการ์ก็คืออยากเล่นเป็นเมืองน่านเมืองน่านคือจริงๆนะก็คือแบบเป็นตัวละครที่แบบผมรู้จักพี่มิกก็คือแบบเป็นตัวละครที่แบบคุณรู้จักผมเพราะหมอกด้วยนี่ก็คือแบบจำได้เลยว่าดูเปล่าอันฟ้าแล้วแบบเฮ้ยพี่คนนี้โคตรเท่เลยว่ะอย่าโอ้ยแล้วพอมารู้จักตัวจริงโอ้โหโอ้ยน่ารักเหมือนเดิมภาค2ไงเฮ้ยมาภาค2เหรอเฮ้ยยังจะเล่นเปล่าเอ้ยถ้าเกิดมาดิเอาดิมาเดี๋ยวผมกำกับให้เลยก็กันแล้วเป็นแบบเมื่อกี้เดี๋ยวพี่ถาก่อนโอ้ไปเว้ยพี่เอาพี่ถาก่อนนะเฮ้ยแล้วมีบทนึงที่อยากเล่นคือที่ส่งไปให้ดังว่าแบบก็คือลงในโคสเฟนนั่นแหละคนในโคสเฟนอ่ะก็คือโคสเฟนที่มีที่บทของพี่เฟิร์สพี่เข้าตังที่มันจะมีซีนนึงที่บอกว่าก็ชอบกินแบบซอสมะเขือเทศกับไข่เจียวเฮ้ยมึงเอออันนั้นไม่ใช่คาดอ๋อไม่ใช่หรออันนั้นมันชิปเปอร์ชิปเปอร์เดอะชิปเปอร์พี่ฟุกไงพี่ฟุกกับพี่เฟิร์สเฮ้ยแต่เอาจริงๆอยากเล่นอะไรอย่างงี้มากคือแบบก็คุยกับจงแล้วอยากเล่นแบบเป็นฟิลแบบคอมเมดี้ที่แบบเถียงกันอยากเล่นเป็นฟิลแบบเถียงกันแบบไร้สาระแบบเหมือนแบบเอ้ยซอสมะเขือเทศแบบเฮ้ยแต่อยากกินปลาทูอย่างเงี้ยแต่แบบเถียงกันแบบทุกวันนี้ไม่เถียงกันไร้สาระหรอไม่ก็เถียงกันไร้สาระทุกวันนี้แต่แบบอยากแบบเล่นในมูดที่แบบเหมือนร้องสามารถร้องไห้ได้อ่ะก็ชอบกินข้าวเจียวกูอยากกินปลาทูอ่ะต้องชอบกินเจียวอ่ะทำไมอ่ะเราเป็นคนปกติแบบนี้สองคนเราโอเคอยู่แล้วโอเคแล้วใช่เป็นคนแบบมั่นนิ่งเนี่ยเราอยู่อย่างนี้เราน่าจะโอเคอยู่แล้วเรานิ่งบ้างดีไหมเรานิ่งก็ได้ไม่เอามันแตกอ่ะโอ้ยใหญ่ใหญ่พูดนะขอเป็นหมวดเมาส์กันเองโดยครับให้จับฉลากเอาละเลือกชื่อได้ชื่อใครจงเมาคนนั้นให้สุดๆไปเลยอันนี้คือในเรา4คนใช่ไหมใช่แย่แล้วโอ้นึกว่าจะแบบไปทุกคนไปเยอะไปด้วยนะคะถึงจะใครได้ตัวเองฝากสลับคนข้างๆนะคะได้ครับคำว่ามุกตลกอ่ะกำหนดให้เลยรู้ก่อนได้ของตัวเองไหมถ้าได้ของตัวเองได้เอาคนข้างๆนะคะคำว่าอุ้ยได้ตัวจริงๆด้วยบาจูงได้ใครผมได้ภูวินนะผมได้ภูวินนะเอ้ยผมได้ปอนเฮ้ยมาเริ่มจากใครกันเริ่มจากใครกันเลยของเพื่อนพูดได้หรือเปล่าก็พูดได้ดูหน้าปอนดูหน้าปอนตอนนี้พูดได้หรือเปล่าเริ่มตั้งแต่บูเช็คไปเมื่อกี้ไอ้คือแต่ละอย่างแบบที่แบบคุยกับปอนเลยอะคำว่ามุกตลกนะเพื่อนใช้กอไก่เอ้ยใช้กอไก่ไม่ใช่ขอไข่ใช้งี้หมดเสน่ห์นะเอ้ยแต่คำว่าเสน่ห์อ่ะมันต้องมีกรันอ๋อเหรอเออขออนุญาตเลยคราวหลังอะถ้าจะใช้คำนี้สะกดให้ถูกด้วยคำนี้ขอดูสคริปต์แป๊บอนุญาตไม่มีสระอิอนุญาตเนี่ยไม่มีสระอิกรุณาจำใส่ศีรษะของคุณไปด้วยครับเอ้ยศีรษะสะกดแบบนี้ถ้าไม่รู้จริงอ่ะอย่ามามั่ว
เออแล้วก็หายไปแล้วก็เจมี่ดายอะไรสักอย่างแล้วก็น้องโฟร์ก็หายไปเลยน้องโฟร์หายสับสนเลยหายไปเลยแล้วก็ไม่อ่านไลน์ปล่อยเราแห้งกัน5คนหนึ่งดังนั้นโฟร์ไม่อ่านไลน์โฟร์ไม่อ่านไลน์อ่ะเรามาเมาเพื่อนกันดีกว่านะครับโอ้โหสุดสุดเลยมาผมว่าสุดสุดนี่แบบไม่นี่ผมจำได้ใครจำได้บ้างไม่รู้นะเอาติ้งงานเอาติ้งอะไรนะครับนี่งานล่าสุดเลยครับของ JBM TV ก็คือผู้ผมอะตั้งใจกันมากตั้งใจกันแบบเนี่ยเฮ้ยปอนเพื่อนปอนเรามาเนี่ยมาทำโชว์แบบดีๆเลยแบบปังๆเลยเพื่อนอะไรอย่างงี้เสร็จแล้วก็ซ้อมกันประมาณสักประมาณ2วันประมาณ2วันอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็สุดท้ายก็ทำโชว์มาดีเลยเสร็จแล้วพอถึงงานจริงคือมันมีการรันคิวที่แบบสลับเปลี่ยนนิดหน่อยแล้วว่าเราไม่รู้ว่าเราจะขึ้นตอนไหนมันมีแบบเหมือนมีคนอื่นขึ้นก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็บอกว่าเฮ้ยปอนเพื่อนเบาๆหน่อยนะเออเบาๆหน่อยปอนบอกว่าเอ้ยเพื่อนไหวอยู่แล้วเพื่อนไหวอยู่แล้วยังไงเอ้ยยังไงก็ไหวอยู่แล้วผ่านไปปอนจะขึ้นแล้วปอนหายไปไหนไม่รู้พอหายไปไหนไม่รู้แล้วผมเดินตามทั่วเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอ้าวสุดท้ายปอนก็เหมือนออกมาจากประตูแล้วก็แบบไปข้างเวทีเองแล้วผมก็เดินตามไปปอนเนี้ยเออจะขึ้นแล้วเพื่อนเออจะขึ้นแล้วเพื่อนโอเคอ๋อเหรอขึ้นแล้วเหรออ๋อลุยอยู่ไหนอ่ะโอเคมาบุ้ยไหวเพื่อนมันถอดรองเท้าละถอดรองเท้าละเริ่มถอดรองเท้าวางไว้เราเข้าไปทีขึ้นไปเอ้ยเพลงเปิดยังเพื่อนอ๋อมึงมีถือไมค์ทำไมอ่ะขึ้นไปผมร้องก่อนผมร้องเปิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นแล้วเต้นออกมาก็ตามคลิปเลยอันนี้ขอตอบอันนี้คือขอตอบจริงลงมาถึงเวทีปุ๊บเดินมาฟูอินกูไม่ไหวแล้วกูขอเต้นหน่อยอีกรอบได้ไหมอ่ะฟูอินกูไม่ได้กูเต้นไม่ได้เลยอ่ะกูขอเต้นหน่อยอีกรอบได้ไหมอ่ะมันมีประโยคนึงนี่ว่าก็เดินมาเหมือนกันว่าแบบว่ามึงเมื่อกี้กูเต้นดีปะวะเมื่อกี้กูเต้นเยอะกูอยากเต้นใหม่อีกรอบอ่ะได้ปะวะกูขอเต้นใหม่อีกรอบเลยมึงไปบอกเขาว่ากูอยากขึ้นเต้นอีกรอบเลยไปเต้นกูจะบอกว่าเหตุการณ์นั้นผมจำไม่ได้นะผมจำได้อีกทีนึงก็คือผมนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็เอางานจะเลิกแล้วแต่ไม่เป็นไรใช่แต่แบบมันฮามันสนุกมันสนุกครับผมงงที่สุดที่เดินเข้ามาเขาเต้นใหม่ก็ได้ไหมเต้นใหม่อยากเต้นใหม่ได้ไหมแต่ผมก็ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คลิปมีหมดใช่คลิปมีหมดเขาเรียกว่าดิจิตอลฟุตพริ้นท์โอ้ยครับ is it the best จะบอกว่าคือไม่เน้นท่าเต้นครับเน้น feeling ไม่เน้นเป๊ะเน้นเข้าร่วมได้เข้าร่วมบ้างน้าคุณใช่โอ้โหคุณจุงโอ้โหเกินไปได้คุณจุงเนี่ยคุณจุงนี่อยากจะบอกว่านี่ถามก่อนดีกว่าว่าเรามีเวลากี่นาทีครับมันยาวถามมากี่พี่กลัวแล้วนะเรามีเวลากี่นาทีวันหนึ่งก็เล่าไม่หมดโอ้โหคุณจุงโอ้โหเริ่มจากตรงไหนดีคุณจุงนี่คือจริงๆเขาเป็นคนที่แบบ energy เยอะใช่ไหมครับผมแล้วเขาจะเป็นคนที่แบบไม่ชอบยอมคน ไม่เขาจะแบบไม่ยอมคนใช่ไหมตั้งแต่กีฬาสีใช่ไหมกีฬาสีก็จะมีแบบแบบพวกพี่ๆออกมาเต้นเว่อร์ๆอะไรเงี้ยเราซึ่งแบบเราเรียกว่าไงเราแบบมาแบบไม่ได้รู้คิวไงใช่ไหมเราแบบไม่ได้นัดคิวกับพี่ๆเขาไว้แล้วจุงก็เห็นของแต่ละสีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจุงก็แบบเฮ้ยพี่เราจะเดินออกไปเฉยๆมันไม่ได้เราจะเดินออกไปเฉยๆมันไม่ได้คือเขาจะเป็นแบบเป็นเรียกแบบ how to train your dragon ป่ะมันเป็นแบบเยอ๋อ how to train your dragon คือว่าผมจะเป็นหัวมังกรไอ้นี่ดูการ์ตูนเยอะรู้เลยเขาบอกให้ผมเดินเฉยๆเดินไปถืออย่างเงี้ยตรงๆอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเหมือนเห็นคนอื่นอะแบบอลังการเวอร์วังปังปุริเย่มากก็เลยแบบเขาก็เลยแบบยอมไม่ได้อยู่ดีๆก็มีบูสลีเข้าสิงร่างกายที่อยู่กลายเป็นบูสลีกระโดดตีลังกานี่เกือบจะเป็นน้องเลโก้แล้วเอาเรื่องนี้ดีกว่าที่เกือบตีลังกาแบบแบ็คฟลิปแล้วไม่รู้มันมีสัญชาตญาณอะไรเข้ามาผมฉีกขาได้เฉยเลยนะครับอยู่ๆเข้ามาแบบเข้ามากระโดดไปโลดเต้นให้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 
พอฉีกขาเสร็จปุ๊บเดินกลับเข้ามาโอ๊ยเพื่อนกูเดินไม่ได้แล้วจบเลยใช่ครับผมก็แบบจนแบบเรียกว่าไงอ่ะกรรมการอึ้งอ่ะคือทุกคนก็อึ้งกรรมการอึ้งแบบพิธาอะไรเงี้ยก็แบบมาใกล้พิธาว่าพิธาอยู่อย่างนี้เลยไม่ใช่ไม่แค่กรรมการอึ้งนะผมเองก็อึ้งเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นคือผมเป็นคนฉีกขาไม่ได้ตอนนั้นอ่ะผมยกขาโอ้โหเกือบถึงนั่นน่ะดิใช่แล้วตอนนี้ทำได้ปะทำไม่ได้ไงมันเน้นฟีลลิ่งมันเน้นฮอร์โมนมันคือความคึกเขินนะตอนนั้นมันคือแบบยอมไม่ได้ทีมเราต้องมาอะไรอย่างเงี้ยหลังจากจบงานแล้วเป็นยังไงคะสภาพหลังจากจบงานอ่ะอยากรู้เป็นยังไงขาหักขาทายาหมองก็ทายาหมองไปสิบกล่องก็ไม่หายไปหายายไปหาปู่ไม่ใช่เหรอแป๊บนึงนะไปอะไรนะมันคืออะไรนะอะไรนะจริงจังอยู่ตอนนี้นึกว่าจริงจังคืออะไรอ่ะเมื่อกี้นึกว่าจริงจังไม่รู้บทไม่รู้บททายาหมองขอโทษทีนะเพื่อนช็อตฟิลป่ะยี่สิบกล่องก็ไม่หายไปหาหมอไม่อยู่ไปหาปู่ทำอะไรเอาเป็นว่าไม่เป็นไรอายุ22นี้เรามียาดมคู่ใจก็พอคุณหลอกผมคุณหลอกด่าผมอยู่ปะเนี่ยผมไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าเอ้ยไม่เขาไม่ได้หลอกเขาด่าเลยไปเป็นว่าเป็นคนที่บ้าพลังเยอะใช่เป็นคนเอาเป็นว่าช็อตๆเลยเป็นคนที่บ้าพลังเอเนอร์จี้เยอะครับผมแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าแบตหมดก็คือแบตหมดตรงนั้นเลยนะถึงไปนอนได้เลยนอนตรงไหนก็ได้คนนี้เมาแค่นี้ดีกว่าเอาเป็นว่าแบบเราเก็บไว้ให้คุณปอนภูวินเล่าบ้างมาผมได้คุณดังณัฐชัยครับโอ้โหซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าดังอ่ะเป็นเด็กดีมากนี่เขาจะไม่ค่อยมีเรื่องแบบเรื่องฮาๆหรือเรื่องแบบสุดโต่งอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเขาจะชอบมีโมเมนต์คมๆยังไงฮะผมจำได้เลยเดี๋ยวมันดีผมจำได้โมเมนต์คมๆของเขาคือที่มึงอย่าบอกว่ามันถือมีดนะไม่เอาโอ้โหอันนั้นคมจริงอันนี้คือตอนช่วงคอนเสิร์ตฟิวฟันไม่รู้คุณจำกันได้หรือเปล่าผมยังจำไม่ได้เลยไม่ใช่จำไม่ได้นะมึงยังไม่รู้เลยว่าจะเล่าอะไรตอนคอนเสิร์ตฟิวฟันตอนที่เราไปอยู่ที่ยูเนียนมอลล์กันแล้วถ้าจะไม่ผิดเหมือนตอนนั้นมันจะมีอะไรสักอย่างเกี่ยวเรื่องเสื้อผ้ามันคือแบบเป็นการซ้อมพร้อมเสื้อผ้าแล้ว uh-huh. แล้วเหมือนจุงเนี่ยอย่างที่ดังเคยบอกว่าจุงจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างอารมณ์ร้อนค่อนข้างแบบพุ่งชนพุ่งทะยานแบบพุ่งเลย แล้วมันมีเรื่องอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าจุงเนี่ยก็ขึ้นเนี่ยแหละและดังอ่ะเป็นคนดึงจุงกลับมาได้เขาเรียกว่าแบบน้ำดับไฟใช่ที่นี่ครับนี่น้ำดับไฟแล้วดังก็พูดคำว่าไม่เป็นไรครับผมอะจัดการจุงได้แล้วจุงอะเป็นไฟไม่เป็นไรแต่ผมอะเป็นน้ำพออยู่ด้วยกันเนี่ยมันพอดีเด้ดับดับใช่มาเป็นควันโอ้โหดีนะไม่ใช่ไฟเจอไฟอะใช่ถ้าไฟเจอไฟก็จะเป็นอีกอย่างแต่เนี่ยเขาจะมีโมเมนต์คงคมแบบนี้ไม่เป็นไรครับอยู่กับจุงกำลังดีครับผมดับเขาได้เอาเป็นว่าแค่นี้พอเหมือนเป็นพระเอกอะมีพระเอกมีแสงสว่างแบบเป็นออร่าออกมาตอนพูดคำนั้นนะคือด้วยความที่ผมเป็นไฟใช่ไหมก็ดังเป็นน้ำอะไรเงี้ยดังก็จะชอบมาเล่นกับไฟเฮ้ยแต่ว่าเขาคุมอยู่ไงคุมไฟอยู่ก็ดีครับดับได้เลยดับแบบสนิทไปเลยคือผมก็เขาเรียกก็ต้องการให้ใครมาคุมสักคนหนึ่งหล่อหล่อตลอดเลยหล่อตลอดอ่ะจริงๆไม่โอ้หล่อตลอดหล่อตลอดโอ้โหมาคมมาคมก็อยากคมมากเลยดูแลเหมือนกันครับผมเพราะตัวเองก็เป็นคนค่อนข้างอารมณ์ร้อนครับอันนี้คือบอกลอยๆฮะบอกลอยๆไม่ได้บอกลอยๆบอกมึงเลยเออถ้าวันไหนแบบเข้ามาแบบนี้แล้วอ่ะถ้าวันไหนผมมีเรื่องของผมเตรียมมาแล้วเฮ้ยผมคิดนานมากเลยถ้าวันไหนแบบร้อนมากๆก็ช่วยดับไฟให้หน่อยละกันครับโอ้โหแน่นอนแล้วถึงคิวกูได้ยังไงนะเอาเลยเมาภูวินใช่ไหมมาเมื่อกี้ตอนทุกคนพูดใช่ไหมผมก็นั่งนึกนานมากเลยว่าจะเอาเรื่องอะไรดีเพราะว่ามันเยอะมากแล้วก็แบบผมเคยเล่าเรื่องน่ารักไปแล้วเราจะเล่าเรื่องอะไรที่แบบว่ามีความแบบเขาเรียกว่าน่ารักสำหรับทุกคนอยู่แล้วฮะอีกเรื่องนึงก็คือมันเป็นคิวแรกนะครับผมของการถ่ายเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวเนื้อเรื่องหลักนั่นเองนะครับคือด้วยความที่ทั้งวันของพวกเราคือเราแบบเราจูนตัวละครกันไม่ได้เลยนะฮะ
เราจูนตัวละครกันไม่ได้เลยคือเราก็เล่นกันหลายเทคอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆแหละจนถึงช่วงแบบเย็นๆอะไรเงี้ยที่แบบมันเป็นซีนสาวว่ายน้ำเนาะ ซีนสาวว่ายน้ำที่พวกเราจะต้องแบบที่เป็นที่ทุกคนเห็นนะครับที่เราผลักกันตกน้ำแล้วมานั่งคุยกันตอน EP 1อะไรเงี้ยทีนี้ปึ๊บผมก็เล่นแบบตั้งใจมากนี่เลยอย่างนี้ใช่เลยสมานปึ๊บผมก็เห็นอยู่ดีๆมีเสียงฟึดฟึดฟึดแล้วก็เป็นแบบควันลอยขึ้นมาจากน้ำผมก็ตกใจเป็นไรว่าเอ๊ควันลอยขึ้นมาจากน้ำไม่ใช่ควันเป็นฟอง เป็นฟอง ฟองลอยขึ้นมาจากน้ำ เป็นฟองลอยขึ้นมาอะไรอย่างงี้ผมก็ขึ้นมานั่งสมานก็ฟึด นั่นเองนะเป็นเอฟเฟคแบบเป็นเอฟเฟคใช่กำลังผมกำลังซีเรียสมากผมนั่งแบบคำคุณหนึ่งผมจะไม่มาใช้สาวไว้แล้วครับฟึ๊บผมก็แบบเนี่ยไปมองหน้าเพื่อมันก็สมาธิดีมากไม่หวั่นเลยหน้านิ่งผมก็แบบปากจะขยับแล้วก็สุดท้ายก็อย่างเงี้ยนั่นเองนะครับก็น่ารักดีครับผมเป็นโมเมนต์น่ารักดีเดี๋ยวแล้วมันชัดขนาดนั้นเดี๋ยวโอ้โหมันชัดเลยเหรอก็ถึงขั้นไหนให้เจ้าตัวเป็นคนบอกแล้วเจ้าตัวเป็นคนบอกอ๋อเสียงดังฟังชัดเข้าไมค์เลยครับ คือถ้าเอาไฟเสียงมาจากเขาเนี่ยยังอยู่เลยโอ้มึงพูดแบบภูมิใจมากภูมิใจแต่ว่ายอมรับความจริงยอมรับสภาพแต่ดูเบานะดูเบาแล้วแบบว่าผมมาตดฟังชัดไม่ใช่มีคนปู่มีคนตดมันจะไม่สามารถแบบบอกว่าเอ้ยไม่ใช่ผมหรือไม่ทำก็ไม่ได้เพราะว่าเขามีไฟเสียงแล้วเขาก็มีทุกอย่างมันมีหลักฐานใช่เนี่ยจริงๆแล้วผมบอกแล้วมีเรื่องเขาเยอะเราเลือกมาสักเรื่องนึงเดี๋ยวมัมมี่คุณว่าผมไม่เอาอ่ะขอถามต่อได้ปะขอถามต่อว่าแบบตอนคุณแบบเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแบบผ่านตรงนั้นไปแล้วอ่ะคุณเป็นเชยที่แบบว่ามันฮึบได้แล้วก็มันหลิงนิดเดียวก็จบเพราะมันเป็นซีนท้ายๆมันเป็นตอนที่กำลังจะอะไรคืนปืนให้แล้วพูดก็คือเป็นเทคที่ดีสุดพอดีแล้วผมพยายามตีเนียนแล้วนะพยายามจะตีเนียนแล้วแบบเนียนมากเนียนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงนั่งนิ่งอยู่เลยนั่งแบบดุแล้วก็บึ๊ดแบบนี่หลังไลฟ์สดคือมันเป็นนั่งอยู่แล้วมันก็แล้วก็แล้วฟองก็ลอยขึ้นมาแล้วผมก็หันไปมองแล้วพอคัดปุ๊บเอ๊ะเมื่อกี้นี้เหมือนกับนานี่อยู่อินอยู่ใช่เองไม่นี่หลังไลฟ์สดนักแสดงคนแรกแตกขึ้นเลยนะน้องภูวินน้องเหมียวตดน่ารักเอออันนี้สร้างให้เลยเนี่ยกูว่าแท็กแปลกๆนี่จะเป็นตำนานต่อไปครับครับนี่ครับคือตำนานปอนภูวินอินเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวนะครับยังมีอีกหลายตำนานเลยแต่ว่าเดี๋ยวไว้ค่อยเล่าค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยนะนี่ขนาดแค่แบบบางส่วนเนาะถ้าอยู่กันนานกว่านี้คงแบบวันไม่จบใช่ครับจริงโหจริงไม่จบเลยชิ้นจ้าตอนนี้ยังไม่จบที่ขนาดตอนแรกบอกว่าอะไรนะไลฟ์แป๊บเดียวชั่วโมงมากชั่วโมงตอนนี้กี่นาทีแล้วตอนนี้ชั่วโมงนึงแล้วคือคุยกันแบบของปากของคอว่าสปอยล์แค่ประมาณนึงอ่ะความประทับใจในการทำงานแล้วก็เมากันเองเพราะว่าทั้งสี่คนก็สนิทสนมกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอ่ะสุดท้ายแล้วกันนะให้ฝากซีรีส์คือพี่เขาบอกว่าสุดท้ายแล้วกันนะตัดมาแบบตัดมาเฉียบมากอาทิตย์นี้วันพุธและพฤหัสนี้นะครับเป็นตอนเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวนะครับสามารถติดตามกันได้นะครับผ่านช่อง YouTube Channel ของ JMMTV และช่อง JMM25 นะครับเวลา 20:30 วันพุธและพฤหัสนี้นะครับและพุธและพฤหัสหน้าเป็นไงครับผมหลัง Never Let Me Go จบนะครับผมก็จะมีสไตล์ใหม่ๆหรือว่าแล้วแต่ดาวนะครับผมเป็นพาร์ทของพวกเรานะฮะจงดังครับผมก็จะออนวันที่26กับ27เดือนนี้นะครับแต่ละเรื่องก็จะ2 EP ใช่ครับผมใช่หมดแล้วอ่ะพุธพฤหัสก็คือพุธพฤหัสใช่ผมนี่แบบใช่ครับบริหารเวลาปั่นแท็กไม่ถูกเลยใช่ใครๆที่คิดถึงแบบหรือว่าคิดถึงตัวละครจะหายคิดถึงไปด้วยใช่แต่เมื่อกี้ผมสปอยทั้งเรื่องแล้วไงโอ้โหมันมีเยอะทัศนศึกษารอดูคืนนี้ใช่ไหมคืนนี้แต่ก็เจอปั๊มมีทัศนศึกษาพี่ปอนพูดหรือเปล่าใช่งั้นคืนนี้เรามาดูเสียงสรุปเสียงถ่ายภาพถ่ายตอนแต่เมาส์ยังอยู่นะเสียงภาพถ่ายตอนไทยไลฟ์ด้วยนะเสียงยังอยู่เหรอครับเสียงอยู่ใช่ไหมครับอันนี้เราขายเสียงก่อนแป๊บนึง
ใครร้องเพลงร้องเพลงหนึ่งสองสามเพลงเพลงซีรีส์เพลงซีรีส์อีกกี่ร้อยฤดูหนาวท่ามกลางหมู่ดาวส่งประกายบนฟ้ารักที่ให้เธอไม่เคยจะจางหายไปว้าวเป็นไงครับภาพกลับมายังภาพมาแล้วภาพมาแล้วภาพมาแล้วต่อครับร้อยฤดูหนาวจริงก็เป็นจริงไม่ใช่เพลงซีรีส์หรอกไม่ใช่เพลงซีรีส์เป็นเพลงของพวกเราสองคนเนี่ยแหละครับผมจุดนางมีเพลงไหมมีก็สุดแล้วช่วยบอกยังอันนั้นเพลง MV ไงอ๋อใช่ไหมสปอยแรกหนึ่งพูดถึงเพลงเขาเพาะไงอ๋อเพาะจริงเพลงเขาเพาะมากแบบ100 season แบบไปร้องดีจริง100 season ขนาดแบบภาพตัดไปเนี่ยโอ้โหคือแบบนึกว่าแบบเปิดจากยูทูบไม่มีอะไรยังไม่มีเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวต้องไปคุยกับพี่ถาก่อนโอ้โหไม่มี MV ไม่มีใช่เราไม่มีเพลงฝากคืนนี้ตอนแรกครับผมก็ขอฝากตอนเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวในเวลามีโกด้วยนะครับคืนนี้เป็นคืนแรกนะครับผมเวลา 20:30 ทาง GMM25 และช่อง YouTube GMMTV นะครับพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับผมเพราะว่าเราจะไปทัศนศึกษากันครับครับผ่านอาทิตย์นี้ไปก็จะไม่เจอพวกเรา2คนแล้วนะทั้งนั้นมาช่วยแชร์กันด้วยนะครับทัศนศึกษานี่มึงดูย้ำจังเลยเชื่อแล้วเชื่อครับครับผมก็ฝาก Our Sky 2นะครับผมก็อะไรก็จะเกิดขึ้นได้นะครับผมไม่ว่าจะแบบอาจจะแบบพลิกบทไปเลยหรือว่าแบบอาจจะแบบกลายเป็นอีกเรื่องไปเลยหรือว่าแบบคอนติเนียเนื้อเรื่องก็อยากให้ติดตามนะครับว่าของคู่ไหนเป็นยังไงบ้างครับผมแล้วฝากของพวกเราด้วยนะครับจุงดังพาร์ทแล้วแต่ดาวนะครับไม่ว่าจะเกิดขอบคุณครับว่าน่ารักแน่นอนครับผมกิมมี่โนโตริโกขอบคุณครับบ๊ายบายSee you, Ja. ว่ารักของเรายังมีความหวังแม้ในฝันทุกค่ำคืนรักยังรอเธออยู่ให้เธอเข้ามาเปลี่ยนฝันให้มันกลายเป็นเรื่องจริงหากว่าเธอคือทะเลฉันจะเป็นดังพื้นทรายหากว่าเธอคือท้องฟ้าขอให้ฉันเป็นแสงดาวเนื้อที่นำทางให้หัวใจเธออยู่ข้างกันดังท้องฟ้ากับแสงดาวอันนี้คือเจ้าถ่ายอยู่ป่ะอ๋อถ่ายอยู่ครับบ๊ายบายบ๊ายบาย see you บ๊ายบายก็สุดแล้วแต่เธอ